ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Money ค่ะรายการที่ช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันวรวรรณตินาราและทีมงาน Money Channel นะคะวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่7เมษายนนะคะก่อนที่เราจะต้องเข้าสู่ช่วงของวันหยุดสงกรานต์กันแล้วแต่ว่ายังไงอย่าลืมเรื่องของความรู้นะคะที่เรายังคงมาอัปเดตให้แบบนี้กันเป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้ในช่วงของเก็บเงินเก็บบอนด์นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงการเตรียมความพร้อมก่อนออกตราสารหนี้กันค่ะว่าแต่ละบริษัทจดทะเบียนนั้นเขาเตรียมความพร้อมกันอย่างไรรวมไปถึงทางฝั่งของนักลงทุนด้วยนะคะที่ต้องมามองดูให้รู้ว่าก่อนที่จะลงทุนนั้นเขาควรดูแต่ละบจ.อย่างไรบ้างค่ะแต่ตอนนี้ต้องไปติดตามในเรื่องของบอนด์อัปเดตบายไทยพิมเอกันก่อนค่ะสนับสนุนโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยวันนี้ค่ะข่าวสารจากทางบอนด์อัปเดตบายไทยพิมเอนะคะเราจะมาติดตามเรื่องของกิจกรรมต่างๆกันค่ะที่ทางไทยพิมเอได้จัดขึ้นมาในปีนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคนที่จะมาอัปเดตให้กับพวกเราค่ะได้รับเกียรติจากทางคุณอริยาติรณประกิตรองกรรมการผู้จัดการจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยอยู่กับเราในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะคุณกระแตสวัสดีค่ะจริงๆเรามีการพูดคุยถึงเรื่องตัวของหลักสูตรที่ทางไทยบีเอ็มเอเนี่ยจัดให้กับผู้เข้าเรียนมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ใกล้แล้วกับเป็นช่วงของเดือนมิถุนายนค่ะมี2หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรแรกเป็นเรื่องอะไรบ้างคะคุณเล็กค่ะก็วันนี้เราคิดว่า2หลักสูตรนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ในตลาดการเงินนะคะค่ะหลักสูตรแรกเนี่ยเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของตราสารอนุพันธ์หรือว่า derivative นะคะค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของ derivative เนี่ยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะโดยที่นะคะก็คือหลักสูตรนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในเรื่องของการทำธุรกรรมบริหารความเสี่ยงตรงนี้นะคะ คือตัว IRS หรือ Interest Rate Swap แล้วก็ตัว CCS Cross Currency Swap ว่าใช้ประโยชน์อะไรยังไงนะคะค่ะแล้วก็จะบริจะใช้ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนยังไงบ้างค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสัญญาด้วยเพราะว่าเวลาที่จะเข้าไปทำธุรกรรมเนี่ยเขาก็จะมีตัวสัญญามาตรฐานนะคะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับธุรกิจที่จะเข้าไปทำเนี่ยก็ควรจะทำความเข้าใจการอ่านเนื้อหาของสัญญาที่เราเรียกว่าสัญญาอิสตานี้ด้วยค่ะจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดมากมายเลยดังนั้นนอกเหนือไปจากการมาให้ความรู้แล้วเนี่ยตัววิทยากรที่ทางไทยมีเอได้เชิญมาด้วยก็ถือว่าเป็นผู้ที่คล่ำวอดอยู่ในวงการนี้อย่างเชี่ยวชาญด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเชิญผู้ที่ปฏิบัติงานจริงนะคะแล้วก็ผู้ลงทุนจริงในตลาดมาแลกเปลี่ยนมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็รวมถึงมีเวิร์กช็อปด้วยค่ะหลักสูตรนี้เรียนกี่วันนะคะคุณเล็กเป็นหลักสูตร2วันค่ะเป็นหลักสูตร2วันก็คือมีการเรียนก่อนเสร็จแล้วก็มีการทำเวิร์กช็อปตามมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถัดไปค่ะเห็นมีวันที่22-23จูนด้วยอันนี้เป็นตัวหลักสูตร Bond Market Analysis ค่ะตัวเนื้อหาของตัวหลักสูตรนี้มีอะไรบ้างคะค่ะอันนี้เป็นพื้นฐานสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติงานในตลาดนะคะคือปูพื้นให้ทำความเข้าใจในเรื่องของตั้งแต่กลไกการทำงานของตลาดตราสารหนี้เลยนะคะทั้งตลาดแรกตลาดรองเรื่องของการทำ pricing วิธีการ pricing หรือว่าแนวปฏิบัติแนวทางมาตรฐานของการปฏิบัติงานในตลาด convention ว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะกลยุทธ์ของการวิเคราะห์yield curve หรือว่าเส้นอัตราผลตอบแทนนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ค่ะงั้นแสดงว่าหลักสูตรนี้นี่ถ้าเกิดใครที่ต้องการจะเริ่มต้นลงทุนในตลาดตราสารหนี้เนี่ยสามารถมาลงตัว Bond Market Analysis 1ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนที่จะไปตัว Bond Market Analysis 2อันนี้ก็จะเป็นเหมือนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพื้นฐานก่อนค่ะอันนี้เหมือนกันไหมคะคุณเล็กที่เรามีการจัด2วันนี้ก็เพื่อที่จะให้อีก1วันสำหรับทำเวิร์กช็อปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันที่2เนี่ยครึ่งวันของวันที่2อ่ะค่ะก็จะเป็นเรื่องของเวิร์กช็อปเพื่อจะได้เข้าใจในเรื่องของการนำไปใช้งานได้จริงๆได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อไปทางไทยบีเอ็มเอได้เลยเนาะจะได้ติดตามแล้วก็ลงคอร์สทั้ง2อันนี้ได้วันนี้ขอบคุณทางคุณเล็กมากเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณกระแตสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่องทางการติดต่อของไทยบีเอ็มเอมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์เองนะคะสามารถติดตามกันได้ค่ะแต่สำหรับตอนนี้ต้องพักกันสักครู่ก่อนค่ะ